พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพาราฟิตน้ำยางพาราข้นชนิดใหม่สำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโดยทั่วไปน้ำยางพาราข้นที่เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตหมอนหรือที่นอนนั้นจะมีส่วนผสมของแอมโมเนียที่มีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้น้ำยางบูดเน่าอยู่ครับซึ่งแอมโมเนียเป็นสารเคมีที่ระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต้องกำจัดออกจากน้ำยางพาราข้นก่อนนำไปผลิตเป็นหมอนและที่นอนเพื่อความปลอดภัยครับสวทช.คิดค้นนวัตกรรมน้ำยางพาราฟิตน้ำยางพาราข้นชนิดใหม่เพื่อทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้าสำหรับใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราโดยเฉพาะพาราฟิตน้ำยางพาราข้นชนิดใหม่จะช่วยลดเวลาในการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้งานเหลือเพียง3วันขณะที่น้ำยางพาราข้นทางการค้าต้องใช้เวลาบ่มนานถึง21วันทำให้ประหยัดเงินทุนในการรับซื้อและสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางพาราข้นและไม่ต้องกำจัดแอมโมเนียออกจากน้ำยางก่อนนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000